Commentive Podcast คุณกำลังฟังแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์สวัสดีครับกลับมาพบกับแค่นี้ก็ดีแล้วพอดแคสต์เอพิโซดที่2 2ครับผมเอพิโซดที่2นี้ก็พูดเรื่องอะไรดีอ่ะเจแปนก็มันมีประเด็นหลายอย่างที่ใน Present Perfect แค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยเคยกล่าวถึงแล้วก็มีคนไปตั้งกระทู้ถามซึ่งวันนี้เราจะหยิบกระทู้เหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันในวันนี้โอเคหัวข้อของการสนทนาพอดแคสต์ในวันนี้ก็คือว่าเต้ยมันห่วยหรือตอนจบมันแย่เพราะคนด่ากันเยอะมากว่าอีเต้ยเนี่ยเลวเลวแล้วแบบไปแย่งของเขามาแล้วก็ตอนจบก็แย่นู่นนี่นั่นเนาะก็จะบอกกันว่า Present Perfect แค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันเป็นหนังไทยที่ได้รับทุนสร้างจากญี่ปุ่นให้ไปถ่ายทำที่นั่นเป็นทุน 100% ทุน 100% ซึ่งเป็นเรื่องแรกของโลกด้วยเป็นเรื่องแรกของโลกด้วยเราย้ำนะเพราะเอพิโซดที่แล้วเราก็พูดแล้วก็พูดอีกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราอ่ะจิแป้นไหนลองเมาให้ฟังหน่อยสิว่าเรื่องย่อมันเป็นอย่างไรก็คือเรื่องย่อนะครับก็คือมันจะมี2ตัวละครหลักที่มีชื่อว่าเต้ยและโอ๊ตซึ่งเต้ยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาอกหักจากที่เมืองไทยเป็นแบบมีแฟนผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยขอเลิกเต้ยก็เลยอกหักหนีไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอเพื่อนที่ชื่อว่ายูมิซึ่งเหมือนกับเต้ยเนี่ยไปอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆชื่อว่าฮิกาชิคาวะซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยมีคนไทยเลยเพราะเต้ยอยากจะปลีกวิเวกจากคนไทยแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวแต่บังเอิญข้างห้องกับเป็นคนไทยที่ชื่อว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็แบบมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าขอลืมกุญแจไว้ในห้องหลังจากนั้นไปมาก็ด้วยความที่เป็นคนไทย2คนในเมืองเล็กๆกันเนาะก็เลยมีความสนิทกันแล้วก็ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะถึงตรงนี้นะใครที่ยังไม่ดูนะอันนี้คือการสปอยนะจ๊ะก็กลับไปดูหนังก่อนที่จะฟังพอดแคสต์นี้ใช่จะเป็นผู้ตอบขอโทษที่กันเต้ยเนี่ยมันไปรู้ความจริงว่าเลิกกับแฟนมา5เดือนแต่อีก3เดือนแฟนจะมั่นนะเต้ยก็เลยแบบเสียใจท้อแท้ว่ะแบบเพิ่งเลิกกันทําไมแฟนจะมั่นละวะก็ไปกินกึบๆซะหน่อยก็เมาพอเมาเสร็จปุ๊บตื่นเช้าจากนั้นก็เห็นว่าพี่โอ๊ตกับตัวเองเนี่ยนอนด้วยกันแล้วก็ทั้งคู่ก็แก้ผ้าซึ่งแบบเฮ้ยคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคืนนั้นฉันจะคิดซะว่าฝันเธอเคยฟังไหมของกอลิเบอรี่อ่ะน่าจะเกิดไม่ทันเนาะอ่ะต่อครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเต้ยมันก็รับความจริงไม่ค่อยได้ว่าแบบเฮ้ยตัวเองนอนเปลือยกับเพื่อนไอ้ตอนเปลือยกับผู้ชายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยผู้ชายคนนั้นก็จะแต่งงานแล้วด้วยผู้ชายจะแต่งงานแล้วด้วยผู้ชายก็คือมีเมียอยู่แล้วที่เมืองไทยต้องบอกก่อนว่าตัวเต้ยเนี่ยมันมาญี่ปุ่นเพราะอกหักใช่ไหมแต่ว่าตัวพี่โอ๊ตเนี่ยมาญี่ปุ่นเพราะว่าจะมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรจะแต่งงานแล้วก็แบบแยกเที่ยวกับแฟนครั้งสุดท้ายแบบเนี่ยต่างคนต่างไปเที่ยวแล้วก็พอหลังจากเที่ยวเสร็จปุ๊บก็กลับไปแต่งงานกันที่เมืองไทยกันอะไรอย่างนี้พอหลังจากที่เต้ยมันรู้ว่าเอ้ยตัวเองมีอะไรกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าก็เลยหนีไปหายูมิซึ่งเป็นเพื่อนของเต้ยที่อยู่ญี่ปุ่นเต้ยก็เล่าอะไรให้ฟังเสร็จปุ๊บยูมิก็ทำได้แค่ปลอบอ่ะเนาะหลังจากนั้นเต้ยก็เหมือนกับคิดอะไรขึ้นมาได้ก็เลยแบบมันก็ไม่ได้แย่เนี่ยหว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็เลยลองเปิดใจรับทุกอย่างดูจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์กันก็คือเริ่มชอบพอกันแหละแต่เต้ยก็ยังดันมารู้ความจริงอย่างหนึ่งที่พี่โอ๊ตไม่เคยบอกนั่นก็คือพี่โอ๊ตมีเมียและกำลังจะมีลูกเต้ยฟังเต้ยก็ช็อกว่าอ้าวนี่ไปพักเมียพักลูกเข้ามาครับตายละเต้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนเลวที่แบบที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ก็เลวอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ก็หลังจากนั้นก็เลยทั้งคู่ก็เลยแยกจากกันจน4ปีผ่านไปเต้ยก็มาเจอพี่โอ๊ตพร้อมกับลูกเมียเขาที่สนามบินนั่นก็เป็นจบพาร์ทแรกของ Present Perfect ใช่ก็เป็นได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดสงสารมากเลยอ่ะอีเต้ยเอ้ยตีดันพึ่งอกหักจากเมืองไทยใช่ไปอกหักที่ญี่ปุ่นอีกเป็นสองเป็นการอกหักซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วเป็นการอกหักที่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณของมนุษย์ชาติไทย ที่แบบคนดีทั้งหลายแบบว่าคนแบบเขาก็จะดราม่าในเรื่องนี้กันเจแปนได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับเจแปนอ่ะขอถามก่อนว่าก่อนดูหนังเรื่องนี้เห็นชื่อเรื่องว่า Present Perfect แค่นี้ก็ดีแล้วเห็นตัวอย่างแล้วเจแปนคิดยังไงก่อนจะดูความคาดหวังก็จริงๆในตัวอย่างมันก็ไม่ได้บอกสปอยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะก็คือตอนที่ดูตัวอย่างครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่อบอุ่นของคนอ่ะมันเป็น
สิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีประโยคที่แบบในตัวอย่างก็จะมีเกินๆว่าเออเนี่ยพี่กําลังจะแต่งงานนะนี่ผมไปงานแต่งพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้เรารู้สึกอยากดูหนังเรื่องนี้เพราะเราอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครเนี่ยจะเลือกทางไหนคือผมชอบประโยคนึงที่ยูมิเคยพูดกับตัวเต้ยอ่ะตอนที่แบบเต้ยไปขอคําปรึกษาอะไรเงี้ยคือยูมิพูดว่าแบบถ้าเราไม่ลองทําอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันดีหรือมันไม่ดีคือมันเป็นคําที่แบบคีย์เวิร์ดเดียวที่สอนให้เห็นถึงทุกอย่างว่าแบบเออถ้าสมมุติเราไม่ลองรับไม่ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่กับที่เดิมแล้วก็ย่ําอยู่ที่เดิมเราไม่มีวันที่จะเดินไปข้างหน้าเต้ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องของทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เต้ยไม่ยอมเปิดกว้างจนกระทั่งได้ลองเปิดใจดูอ่ะแล้วก็จะได้พบว่ามันไม่เป็นไรนี่ใช่ก็เหมือนในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกับจริงๆตัวละครก็เหมือนกับไม่ได้บอกว่าตัวเขาเป็นเกย์นะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวละครมันเป็นผู้ชายกับผู้ชายที่รักกันเฉยๆมันไม่ได้บอกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นเกย์ตัวนี้เป็นเกย์อะไรเงี้ยใช่เราอะพยายาม avoid ตรงนั้นเราพยายามที่ avoid หรือหลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องของเพศแต่ว่าในตัวของเต้ยเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะดีกว่านี้หรือเป็นอะไรก็มีหรือเป็นเพศที่เต้ยต้องการมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายสุดแล้วก็นั่นแหละหนังก็พยายามสอนว่าแค่ลองเปิดใจไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันไม่เป็นไรมันโอเคอ่ะก็จะว่ามันโอเคที่จะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหนังมันได้ฉายออกไปเนี้ยอีก 3-4 ล้านวิวที่ได้ดูกันใน YouTube เนี่ยก็มีกระแสฟีดแบคเยอะแยะมากมายทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีคนด่ามีคนชมอะไรเยอะแยะก็เลยเข้าประเด็นที่ว่าตัวละครเต้ยมันห่วยหรือว่าตอนจบหนังมันแย่เพราะมีคนด่าตอนจบเยอะมากแล้วก็มีคนด่าว่าอีเต้ยเนี่ยเลวมากใช่มาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการที่เต้ยเนี่ยไปเจาะแจ๊กับคนที่กำลังจะแต่งงานมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเจ๊แปนถ้าเรามองดูอย่างตัวพี่โอ๊ตเนี่ยเขาเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเขากำลังจะแต่งงานแล้วเต้ยก็เหมือนกับไปยุ่งไปแบบยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่อะไรอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าเขาก็แต่งงานใช่ทั้งที่รู้เขาจะแต่งงานอยู่แล้วมันก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความรักจริงๆในหนังมันสอนเรื่องนี้ด้วยนะสอนในเรื่องของการแต่งงานถ้าสมมติลองดูกันดีๆหรือว่าถ้าใครรู้สึกเอ๊ะก็ไม่ได้สอนนี่ลองกลับไปดูใหม่กลับไปดูว่าประโยคที่เต้ยกับโอ๊ตพูดเรื่องของคำว่าแต่งงานเนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่อย่างตัวพี่โอ๊ตเนี่ยเขาพูดออกมาชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบความรับผิดชอบหรือว่าบางทีแต่งงานเพื่อธุรกิจใช่บางทีแต่งงานเพื่ออะไรก็ไม่รู้กูอยากแต่งหรือว่าบางทีคุมถุงชนคุมถุงชนบางทีคนเราเนี่ยบางทีการแต่งงานอ่ะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่ารักคำเดียวใช่ครับมันอาจจะมี business อื่นๆเข้ามาแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยพื้นฐานของการแต่งงานเนี่ยก็คือว่าง่ายๆเลยความหมายคน2คนที่จะสัญญากันและจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตายนี่คือความหมายของการแต่งงานทีนี้กลับมาที่ตัวเต้ยว่าแบบรู้สึกยังไงที่เต้ยไปยุ่งกับคนแต่งงานผมว่ามันมองได้หลายประเด็นอย่างประเด็นแรกคือถ้าตัวพี่โอ๊ตเองแต่งงานเพราะความรับผิดชอบแสดงว่านั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงของพี่โอ๊ตเพราะฉะนั้นพี่โอ๊ตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปตามหาความรักของเขาในเขามีสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอ่ะซึ่งเต้ยก็เข้ามาเป็นความรักของเขาซึ่งมันก็ไม่ผิดในเรื่องของความรักแต่มันจะผิดในเรื่องของศีลธรรมซึ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกคนบ่อยๆว่าเฮ้ยศีลธรรมก็คือแบบเราไปพากลูกพากเมียเขาไปแย่งแฟนเขามาอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับคนไทยถูกสอนเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราอ้างเรื่องของศีล5อะไรเงี้ยศีลที่ว่าห้ามประพฤติผิดในกามคือห้ามแย่งผัวแย่งเมียเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เนี่ยมันเหมือนกับน่าจะเป็นกรอบของคนไทยด้วยที่แบบอย่างเห็นตัวเต้ยแล้วแบบเต้ยไปแย่งแฟนเขามาทั้งที่ผู้หญิงก็ไม่ได้ผิดสงสารผู้หญิงจังอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ลองมองดีๆว่าอ้าวแล้วตัวพี่โอ๊ตหรือตัวเต้ยแล้วมันไม่น่าสงสารหนออะไรอย่างนี้แต่สังเกตไหมว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยสมมติว่าเจแปนเนี่ยมีเพื่อนคนนึงมาปรึกษาจะเป็นว่าแกฉันชอบพี่คนนั้นว่ะแต่พี่คนนั้นเขามีแฟนแล้วเจแปนจะตอบยังไงแล้วสมมติกูปรึกษามึงกูชอบพี่คนนั้นแต่เขามีแฟนแล้วว่ะมึงกูทำไงดีวะแต่กูชอบเขามากเลยมึงหาคนใหม่เนาะเนี่ยนี่คือ mindset ของคนไทยคนไทยจะบอกว่า
มึงอย่าไปยุ่งเขาเลยมึงบาปนะทำอย่างเงี้ยบาปเลวถูกตราหน้าว่าเป็นแบบคนแย่งคนอื่นแต่ว่าหารู้ไหมว่าบางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นหรือเขาอาจจะแบบว่าจำเป็นต้องเป็นแฟนกันและเราก็อาจจะไปเติมเต็มชิ้นส่วนที่มันร่อยหลอของเขาอยู่เขาก็มาเติมเต็มชิ้นส่วนที่ร่อยหลอเราอยู่เพราะคู่นั้นไม่ได้เติมเต็มกันคือคนเราเนี่ยจะตัดสินเลยคนไทยจะตัดสินทันทีว่าถ้ามึงไปชอบคนอื่นมึงเลวทันทีใช่ครับมึงเป็นคนไม่ดีทันทีไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ไม่ดูแบ็คกราวด์เลยว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงไม่วิเคราะห์เลยว่าเขาเป็นยังไงเขาเกิดอะไรมาถึงได้มาเกิดเรื่องแบบนี้ก็คนดูหนังหลายคนที่ดูหนังเรื่องเนี้ยจะประณามเต้ยใช่ก็เหมือนกันเยอะพอดูเสร็จก็ตัดสินเลยอะไรเงี้ยใช่ว่าแบบเต้ยเป็นคนไม่ดี you deserve to be sad แบบสมควรแล้วแหละที่จะเศร้าเสียใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่รู้สึกสงสารเต้ยใช่รู้สึกอยากให้ทั้งสองคนน่ะได้ลงเอยกันนี่มันสอนอะไรหลายๆอย่างเลยนะมันเหมือนกับว่ายืมคนอื่นยืมมือคนอื่นทำบาปอ่ะแล้วก็แล้วบอกว่ามันไม่เป็นไรทั้งที่รู้ว่ามันผิดศีลธรรมนะแต่ว่าเฮ้ยอยากให้ได้กันน่ะอยากให้อีเต้ยไปแย่งมีคนอื่นน่ะมันเหมือนกับว่าอ๋อมึงก็เลวนี่แบบเธอก็เห็นด้วยนี่แต่ว่าในชีวิตจริงเธอไม่อยากให้คนไปแย่งลูกเว้นเมียเขาใช่ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยากให้ก่อนที่ว่าเพื่อนเราหรือใครก็ตามมาปรึกษาว่าไปชอบคนมีเจ้าของเนี่ยอยากให้คิดวิเคราะห์ก่อนอย่าแบบรีบตอบว่ามึงไม่มีทางไม่มีทางมันเลวมึงผิดศีลถึงมึงได้กับเขานะมึงจะมีตราบาปไปตลอดชีวิตว่ามึงอะไปแย่งของเหลือของเขามาเนี่ยเราจะมีmindsetอย่างนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งที่ว่าแบบแต่นั้นได้แบบไหนมาก็จะจบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกับคําที่เหมือนกับบล็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งได้ไหนนะก็ได้แบบนั้นก็แล้วไงอ่ะก็แล้วทําไมเราต้องตื่นเต้นกับคํานี้ทําไมเราต้องแบบว่าไปให้ค่ากับมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ฟังได้ไปแย่งของคนอื่นมานะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดก่อนลองดูดีๆก่อนว่ามันใช่มั้ยสมมติว่าเราไปรักเขาเนี่ยเราทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไหมเขามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเขาอยู่แล้วชีวิตเขาพังพินาศไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยว่ากันต่อจากนั้นครับผมมันจะมีคำพูดหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าความรักนี่เหมือนจิ๊กซอที่มาต่อติดกันแบบเราฟังแล้วแบบเซอิเซียนน่ะมันน้ำเน่าอ่ะจิ๊กซอหาอะไรต่อติดกันคือที่จริงอ่ะเราลืมไปว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีรอยแหว่งรอยคนนู้นอาจจะเลวมาแบบนี้คนนี้อาจจะเลวมาแบบนั้นคนเรามีทางดี 100% ดังนั้นเนี่ยมันมีรอยแหว่งกันอยู่แล้วจิ๊กซอว์2ชิ้นที่มาต่อติดกันอ่ะมันยังไงมันก็มีรอยแหว่งอ่ะแล้วรอยแหว่งนั้นมันไม่เป็นไรมันให้อภัยกันได้มันแบบอ่ะตรงนี้คือรอยแหว่งของเธอฉันให้อภัยครับผมสมมติว่าเราไปพากลูกพากเมียเขามานั่นคือรอยแหว่งของเราก็แต่เรารักกันนี่ชีวิตเราดีนี่แล้วทุกคนก็ดีกับเราถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเศร้าเขาเศร้าแป๊บเดียวเขาก็มีใหม่ได้ถ้าเกิดเขาเศร้าแล้วเขาฆ่าตัวตายเรื่องของมึงก็คือเรื่องของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเข้มแข็งพอกับตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองอ่ะแล้วเราไปฆ่าตัวตายอ่ะนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้รักผู้ชายเลยเก็ตปะอย่างอื่นก่อนเลยเราต้องรักตัวเองเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีค่าพอขนาดไหนให้เขามารักนั่นแหละถึงจะพิสูจน์ได้ว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงมาประเด็นต่อไปคนด่ากันเยอะมากประเด็นเรื่องการข่มขืน คือมันจะมีซีนหนึ่งที่ว่ามันกินเหล้ากันใช่ไหมแล้วอีเต้ยตื่นมาปุ๊บอีเต้ยนอนกับพี่โอ๊ตเหมือนเปลือยเหมือนว่าเฮ้ยสองคนนี้มีอะไรกันก็บอกกันแล้วมีอะไรกันคืนที่ผ่านมาคิดยังไงกับประเด็นนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นการขัดขืนใจเป็นการแบบเนี้ยมันคือการเบรฟนะทำไมยูยุยงเหรอยูส่งเสริมให้คนมีเพศสัมพันธ์แบบข่มขืนอะไรกันอย่างนี้หรออะไรเงี้ยคิดยังไงกับประเด็นนี้ผมว่ามันข่มขืนไหมหรอสำหรับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการข่มขืนอะเราไม่รู้ว่าตามกฎหมายมันเป็นยังไงถ้าสมมุติเราพูดถึงประเด็นข่มขืนว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการล่วงละเมิดนะมันเป็นการข่มขืนนะแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนมันเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นผู้ใดหรือผู้อื่นเพราะเขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้น
ผมว่าถ้าตามกฎหมายแต่ใครจะเป็นคนฟ้องอ่ะสองคนเนี้ยก็เหมือนกับเขาก็ยินยอมทั้งคู่อ่ะถูกหนังมันอ่ะบอกตั้งแต่เริ่มเลยว่าทั้งสองคนนี้ยินยอมเพราะอะไรเต้ยอ่ะมันรู้อยู่ในอกอยู่แล้วว่าเมื่อคืนมันมีอะไรกันมันตื่นมามันรู้อยู่แล้วแล้วมันเลยเดินไปหายูมิแล้วมันก็เลยถามว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรมีอะไรกับผู้ชายจะเป็นยังไงคือมันรู้อยู่ในอกอยู่แล้วเพราะเมื่อคืนอ่ะมันเผลอไปมีอะไรเพราะว่ามันเมามันสนุกแล้วมันไปได้กันแล้วก็มึงดราม่าทำไมคะคนใน YouTube แบบคนฝรั่งมาดราม่ากันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบส่งเสริมให้การมีเพศสัมพันธ์โดยที่แบบไม่ได้ยินยอมแต่ว่ามึงรู้ได้ไงว่าเต้ยไม่ยินยอมอ่ะคือเต้ยอ่ะรู้มันมีอยู่ซีนนึงที่เต้ยหยิบผ้าพันคอมาแล้วก็คว้างไปที่พี่โอ๊ตแล้วก็บอกว่าทำไมพี่ต้องโกหกผมเพราะก่อนนั้นเนี่ยเต้ยถามว่าเรามีอะไรกันหรือเปล่าแต่พี่โอ๊ตตอบว่าไม่แล้วเต้ยก็ถามเต้ยก็บอกว่าทำไมต้องโกหกทำไมไม่พูดความจริงพี่โอ๊ตก็บอกว่าถ้าพี่พูดความจริงอ่ะเต้ยจะรับได้เหรอเพราะว่าโอ๊ตน่ะถามเต้ยว่าถ้าเกิดเรามีอะไรกันแล้วคนนั้นเป็นผู้หญิงอ่ะเต้ยจะรู้สึกเครียดไหมเต้ยบอกว่าไม่รู้สึกเครียดตอนนั้นโอ๊ตมันก็เริ่มเฟลละมันเลยที่จะโกหกไปดังนั้นเนี่ยประเด็นการข่มขืนในเรื่องเนี้ยไม่มีอีพวกที่คิดไปเองอ่ะคือดูหนังไม่ละเอียดหรือว่ากูทำหนังไม่ละเอียดไม่ดูแต่กูโทษคนดูก่อนแต่เดี๋ยวแล้วว่ากูแบบก็สองคนมันก็ยินยอมด้วยบริบทนั้นอ่ะใช่มันเห็นอยู่ว่ามีการยินยอมว่าเราทั้งสองร่วมรักกันเพราะว่าอีเติ้ลก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรเนาะครับผมก็ขอข้ามประเด็นนี้ไปอย่างรวดเร็วก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีการข่มขืนกันนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการข่มขืนนะอีกประเด็นนึงอ่ะประเด็นสุดท้ายในหนังที่มีคนพูดกันเยอะมากถามกันมาเยอะมากถามแบบทุกตลอดแบบทุกวี่ทุกวันมีกระทู้พันทิปด้วยใช่สรุปใครเป็นลุคใครเป็นรับครับอ่ะคิดว่าใครเป็นลุคใครเป็นรับเจแปนโอ๊ตกับเต้ยใครเป็นลุคใครเป็นรับจริงๆเราดูไม่ออกแล้วว่าแบบใครจะเป็นลุคเป็นรับแต่ถ้าสมมติเขาเรียกอะไรสเตอริโอไทป์ของคนอ่ะเป็นการมองว่าแบบใครเป็นลุคเป็นลับแน่นอนว่าคนตัวเล็กต้องเป็นลับก็คือเต้ยคนตัวใหญ่กว่าก็คือพี่โอ๊ตก็ต้องเป็นลุคนี้ด้วยความที่แบบสเตอริโอไทป์ใช่เพราะว่าคนไทยนี่ก็ยังติดลุคลับก๊อปปี้ลุคลับมาจากหญิงชายใช่เป็นภาพจำเป็นภาพจำก็คือลุคจะต้องเป็นผู้ชายช้างเท้าหน้าลับเป็นผู้หญิงช้างเท้าหลังจะต้องมีความอ่อนแอนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงการถามว่าใครเป็นลุคใครเป็นลับเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นการเสียมารยาทมากใช่ใช่มันคือการถามว่าเซ็กโพซิชันมึงอะตอนที่มึงมีอะไรอะมึงเป็นลุกหรือเป็นรับคือเสียมารยาทมากนะเหมือนถามว่าแบบเฮ้ยเมื่อคืนได้กับแฟนได้ท่าไหนอะไรเงี้ยมันคือประโยคเดียวกันเลยใช่คือมันคือเรื่องส่วนตัวที่เราอะนี่ขอฝากคุณผู้ฟังไว้เลยนะว่าใครมีเพื่อนเป็นเกย์อะไรอย่างงี้นะก็ไม่ควรถามไม่ควรถามว่าใครเป็นลุกเป็นรับมันคือเรื่องของความรักที่มันก้าวข้ามผ่านเรื่องชายหญิงไปแล้วอะคือมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของคุณที่จะไปรู้ว่าเขาเป็นลุคเป็นรับเว้นแต่คนนั้นจะเปล่าประกาศแต่ว่าถ้าเกิดคนนั้นเปล่าประกาศสมมุติว่าคนที่เป็นลุคเปล่าประกาศว่าอุ๊ยเมื่อคืนกูลุคมึงแล้วคนที่เป็นรับแบบจะรู้สึกยังไงอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้อยากเป็นเกิร์ลี่ขนาดนั้นนะกูไม่อยากเป็นช้างเท้าหลังขนาดนั้นนะทำไมมึงต้องยัดเยียดความเป็นรับความเป็นผู้หญิงมาให้กูด้วยซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือผู้ชายกับผู้ชายมีเซ็กกันแค่นั้นเองมันไม่ได้แค่ว่าใครเป็นลุกเป็นรับเพราะว่าจากประสบการณ์ก็ดีทั้งสองอย่างอ้าวแล้วพูดแบบฟังแล้วก็ไปแต่แปลงมีพยักหน้าด้วยเออผมกำลังฟังมันเพลินแล้วก็มาสะดุดไม่จริงๆคือการที่เราจะเป็นลุกหรือเป็นรับอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแล้วความเสียที่แตกต่างกันเหมือนกันดังนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนอ่ะใช่แบบใครถึงเตียงก่อนอาจจะเป็นลุกเป่ายิงจบใครปิดไฟก่อนเป็นรับอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเขาเรียกว่าอะไรรสนิยมของแต่ละคนใช่มันคือเรื่องของรสนิยมที่ไม่ควรจะถามใช่เหมือนในหนังมันจะมีที่เต้ยถามโอ๊ตว่าพี่โอ๊ตเมื่อคืนผมลุกพี่ใช่ป่ะแล้วโอ๊ตก็เลยถามกลับว่าทำไมถ้าเกิดพี่ลุกเต้ยจะโดดน้ำตายเลยหรือไงคือทำไมต้องรู้วะใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นคนดูหนังอะทำไมต้องอยากรู้วะทำไมต้องอยากรู้ว่าใครเป็นลุคใครเป็นรับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ฟังอยู่ก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าทำไมถึงอยากรู้ทำไมถึงอยากรู้เหมือนกันแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมคุณอยากรู้ว่าใครเป็นลุคใครเป็นรับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบคนถามเข้ามาเยอะมากๆใช่แล้วถกเถียงกันถึงขั้นไปตั้งกระทู้ในพันทิปเลยแล้วก็มีการ
เปิดผลโพลโหวตก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของคนสองคนของโอ๊ตกับเต้ยเนาะใช่เราติดตามความรักของสองคนนี้ไปโดยก้าวข้ามผ่านเรื่องของลูกรักเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนจะดีกว่าครับผมอ่ะสรุปแล้วเนี่ยที่โดนด่ากันมาเนี่ยสรุปว่าอีเตอร์เนี่ยมันเป็นคนบ้ามันเป็นคนห่วยหรือว่าหนังตอนจบมันแย่อ่ะพูดถึงตอนจบก่อนก็แล้วกันตอนจบหนังเรื่องเนี้ยทั้ง2คนเนี้ยมันเลิกลากันไปครับผมแล้วมันไปเจอกันที่สนามบินแล้วก็มันก็ไอโอ๊ตก็ขอ Facebook ไอเตอร์แอดมันแอด Facebook มาเต้ยก็แบบเหี้ยกูจะกดรับหรือว่าจะกด delete ดีวะแล้วหนังก็ตัดจบตรงนั้นเลยคนดูก็แบบเอ้างงว่าเอ้าอะไรเกิดเอ้าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมงงทำไมจบแบบนี้ทำไมคำตอบอยู่ไหนก็ถามกันมาภาค2ภาค2อยู่ไหนภาค2ที่ชั้น2คอมเมนต์กันอย่างกระจัดกระจายจนกูต้องแบบเออกูทำก็ได้วะถึงแม้ไม่มีเงินแต่ก็ต้องทำเพราะเราก็มีแพชชั่นที่เราอยากทำแล้วเรามีตัวตอนจบของเราอยู่แต่อย่างนี้ซึ่งตอนจบเนี้ยเขาบอกว่ามันจบได้แย่มากมันจบได้ทำร้ายจิตใจคนดูมากคุณไม่บอกคุณปล่อยให้คนดูค้างอย่างนั้นอ่ะสรุปว่ายังไงหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ดีเพราะอีตัวละครเนี่ยมันแย่หรือว่าเพราะตอนจบมันห่วยสำหรับผมว่ามันไม่ใช่ทั้งสองอย่างอะถามว่าตัวละครเต้ยมันแย่ไหมคือเราดูทั้งเรื่องอะเรารู้แบ็กกราวด์เราไม่ได้รู้แบ็กกราวด์ละเอียดขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีจิตใจมันมีความคิดยังไงมันไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบตัวละครเต้ยมันไม่ได้แย่เลยที่มันไปรักกับพี่โอ๊ตพอพี่โอ๊ตเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าการแต่งงานมันขึ้นอยู่กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ความรักอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้อันนี้พี่โอ๊ตเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาแต่งงานกับอันนั้นเพราะเขาต้องรับผิดชอบและอีกและตอนจบในความคิดเราอ่ะมันก็จบแบบเราอยากให้คนดูไปคิดเองไปสร้างหนังของตัวเองขึ้นมาสร้างว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงในความคิดเราเป้าหมายจุดประสงค์แรกเลยคือว่าให้คนสร้างตอนจบด้วยตัวเองมันจะเป็นแบบมันก็ตอกย้ําอีกอย่างที่บอกว่าแบบคือเหมือนกับการที่เราสร้างตอนจบเองเหมือนกับเราได้ใส่ประสบการณ์ใหม่ๆของเราเข้าไปเราไม่ได้แบบอยู่ในกรอบแค่ว่าเฮ้ยตอนจบมันจะเป็นยังไงต้องจบเป็นยังไงเราสามารถแบบครีเอทมันออกมาได้เราไม่ต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลาแบบต้องจบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงของคนดูก็คือว่า4ปีต่อมาเต้ยมันผ่านอะไรมาเยอะถูกป่ะหลังจากที่มันเลิกกับโอ๊ตแล้วก็หลังจากที่มันเจอที่สนามบินระหว่าง4ปีเนี่ยเต้ยเจออะไรเยอะมากนะสังเกตมั้ยเต้ยจะหนวดเคราคลุ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเต้ยมาเจอพี่โอ๊ตน่ะเต้ยกลับไปยืนที่เดิมอ่ะใช่ๆเต้ยกลับไปยืนที่เดิมและก็ยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยกูจะเอายังไงกับชีวิตดีวะกูจะกด accept หรือจะกด delete ดีแล้วเราจะให้เหมือนกับคนดูอ่ะได้เดินทางไปร่วมกับเต้ยอ่ะคือเดินทางแต่แรกเลยเดินทางเป็นเต้ยเลยเดินทางมาจนถึงตอนจบเศร้าไปพร้อมกับเต้ยเพราะคนดูเป็นเต้ยแล้วก็คนดูนั่นแหละจะต้องตัดสินเองว่าจะกด accept หรือ delete มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณจะ delete ฝ่ายมากนั่นคือคุณก็โอเค moving on ต่อไปหรือคุณจะ accept เพื่อจะตอบสนองอะไรบางอย่างในตัวของคุณเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือตอนจบของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี้ยคุณดูก็จะไม่ต้องวอร์เรียร์เรนเซนเพราะอะไรเพราะเรามีเพรสเซนสติลเพอร์เฟกต์แค่นี้ก็ดีแล้ว2จ้าโอ้ยหนังจะเข้าแล้วด้วยเนี่ย12มีนาคมนี้ครับผมเพราะว่าหลังจากที่คนดูเรียกร้องกันมาเนาะเราก็เลยแบบคนดูแบบโอ้อยากรู้ตอนจบอยากรู้บทสรุปเพราะว่าจบแบบเนี้ยไม่ได้มันต้องมีบทสรุปใช่แล้วก็เลยแบบโอเคสร้างภาคสองมาโดยที่เป็นเรื่องราวที่เราอยากให้มันเป็นที่มันควรจะเป็นไปว่าเรื่องราวของโอ๊ตกับเต้ยเนี่ยควรจะจบลงยังไงโดยภาคสองเนี่ย ได้เคนตะเดอะเฟสไม่ใช่เคนตะเฮ้ยเดียวตะโอ้ยเดียวตะเดอะเฟสมาเล่นรับบทเป็นเคนตะมาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเนาะซึ่งเดียวตะเนี่ยก็เป็นคนที่เราชอบมากเหมือนกันตอนนี้เขามีแฟนแล้วเราก็คิดจะแย่งเราเล่นบ้าเหรอก็เราเป็นแฟนคลับเดียวตาก็เลยชวนเขามาเราได้พี่เจนพี่เจนรับบทโดยดารินาแนนซี่ซึ่งนางก็แบบแซ่บมากบทก็คือเกิดมาเพื่อนางเกิดมาเพื่อนางเลยนะแล้วก็มีคนหลายคนไทม์ก็มาเล่นไทม์เป็นหนุ่มคลีโอก็ภาค2ก็เหมือนกับมีตัวละครมาเสริมทัพเยอะแยะเลยใช่แล้วก็เรื่องราวก็จะ
วุ่นวายขึ้นไปอีกครับผมเพราะว่าอีเตอร์ดันเผลอกดส่งว่าคิดถึงพี่โอ๊ตด่าพี่โอ๊ตไปซะยาวเชียวพิมพ์ด่าพี่โอ๊ตเพราะว่าใน Facebook พี่โอ๊ตส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงพิมพ์ด่าพิมพ์ด่าไปแล้วกดเผลอกดส่งไปเผลอกดส่งไปพี่โอ๊ตก็ตามมาหาก็คือว่ามีทั้งเมียแล้วครับมีทั้งลูกแล้วลูกก็4ขวบแล้วครับผมพี่โอ๊ตก็ยังตามมาหาเต้ยใช่แล้วเหตุการณ์มันก็แบบพี่เจนก็ผัวก็ไปมีเมียน้อยมีเมียน้อยอีกแบบโอ๊ยก็คือชุลมุนว่าแบบไม่ได้มีแค่คู่เดียวแล้วตอนนี้ใช่มันจะเป็นแบบความวุ่นวายแล้วก็เรื่องเนี้ยมันเชื่ออามเชื่อว่านะคุณผู้ฟังที่ดูหนังเรื่องเนี้ยคุณผู้ฟังจะได้อะไรเยอะมากเลยใช่ใช่คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้แต่ขออย่างเดียวขอให้เปิดใจกว้างๆขอให้เปิดใจขอให้ตอนไปดูหนังเรื่องเนี้ยลืมไปเลยเรื่องศีลธรรมมันดีลืมเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นกรอบที่มันเป็นกรอบที่มันกั้นเราอยู่ลืมเอากะลาไว้ที่บ้านอุ้ยแรงไหมคำนี้แต่กะลาน่าจะยากหน่อยเพราะมันครอบคลุมไว้เยอะนี่แรงกว่านี่เจ๊แปนโอเคนะก็ลองไปดู12มีนาคมแค่นี้ก็ดีแล้ว2 present still perfect อ่ะขอสรุปเต้ยมันห่วยหรือตอนจบมันแย่ใน present perfect ในสำหรับเราฐานะพุ่มกับเราว่าเต้ยไม่ใช่เป็นคนแย่เต้ยเป็นมนุษย์ที่ทั้งแย่และดีคือดีและไม่ดีอ่ะผิดพลาดด้วยเพราะมนุษย์คือความผิดพลาดมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นและมันไม่เป็นไรที่มนุษย์จะผิดพลาดในหลายๆครั้งมนุษย์หลายคนอ่ะโดยเฉพาะคนไทยเพราะเราเป็นคนไทยเนาะเราเลยเสน่ห์กับคนไทย เวลาเราผิดพลาดครั้งนึงเนี้ยแบบพอผิดพลาดครั้งที่2เราจะแบบด่าเขาแล้วว่าผิดซ้ำสองอ่ะทำไมอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะการผิดพลาดอ่ะเฮ้ยมัน2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้4ครั้งก็ได้5ครั้งก็ได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับผมหรือตอนจบที่มันแย่ก็แล้วแต่คุณจะมุมมองของคนแต่ละคนว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนาะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักของโอ๊ตกับเต้ยมันเหมือนกับความรักที่ถูกต้องแต่เพียงแต่ผิดเวลาดังนั้นบทสรุปของความรักที่ผิดเวลาคำตอบมันก็จะอยู่ในภาค2ว่าเป็นยังไงมันก็เป็นหนังที่จริงใจเราจริงใจมากสุดท้ายท้ายสุดนะความรักอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนาะ present perfect present แปลว่าปัจจุบัน perfect แปลว่าสมบูรณ์แบบดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทำให้มันดีไม่ต้องสัญญาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทำทุกวันให้มันดีรักกันให้มันดีในทุกๆวันไม่ว่าจะดีจะร้ายหรือบทนี้คุ้นจังบทสุดท้ายจบอย่างไรก็หาต่อไปได้กันครับนะ12มีนาคมแล้วก็อย่าลืมเอพิโซดหน้าขอประชาสัมพันธ์เอพิโซดหน้าไว้ก่อนเลยเราจะมีบุคคลคนหนึ่งที่ไม่มีผมไม่มีคิ้วเอ๊ะก็คือใครแต่ถ้ากูคุยกับพระกูคุยไม่ได้ถ้าผมคุยกับพระไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีผมแล้วไม่มีคิ้วอ่ะเป็นใครเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะในเอพิโซดหน้านั้นในเอพิโซดหน้าซึ่งจะพูดเรื่องของสภาวะจิตใจในเรื่องของการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนมันใช่สุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังบ้างเรื่องความรักเคล็ดลับความรักที่ได้ดูจาก Present Perfect ก็ต้องบอกว่าเราควรจะเปิดรับอะไรใหม่ๆก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ครอบในหนังเรื่องนี้ก็คือแบบเราไม่ควรปิดกั้นเราไม่ควรสร้างกรอบของตัวเองแล้วไม่ควรสร้างกำแพงเพื่อมาแบบมาปิดกั้นตัวเองเอาไว้อยู่ในที่ของเราอ่ะเราควรจะกล้าที่จะเดินออกไปเพื่อเจออะไรใหม่ๆแล้วมันจะได้แบบเราจะเป็นคนเราจะเป็นเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเรากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆตามที่ตัวละครแบบเคยแนะนำมาในเรื่องอย่างนี้สุดท้ายก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่ามันไม่เป็นไรถ้าเกิดเราเผลอไปมีอะไรกับเพศเดียวกันหรือว่าไปรักคนเพศเดียวกันมันไม่เป็นไรมันโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติแล้วก็การที่เราได้กับผู้ชายด้วยกันมันไม่ได้เป็นการเสียชาติชายมันไม่ได้การเสียอะไรทั้งสิ้นหรืออะไรอีกคำหนึ่งระเบิดถังขี้อะไรอย่างเงี้ยสายเหลืองนี่หยุดขอให้หยุดการเหยียดเพศอะไรอย่างเงี้ยคือควรหยุดการเหยียดเพศแล้วเรามามองความเป็นมนุษย์กันมากขึ้นเอาเป็นว่ามองความเป็นมนุษย์กันมากขึ้นแล้วก็ลดเรื่องศีลธรรมกับวัฒนธรรมให้มันน้อยลงนิดนึงเนาะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น
Commentive Podcast